สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Nero Gamer TV ครับวันนี้เราก็มาวันที่2แล้วกับการที่มาอยู่ในไต้หวันกับที่ไหนวะลืมอ๋อที่มหาวิทยาลัยจงโจ University อะไรวะนั่นแหละตอนนี้เราอยู่กับเพื่อนๆทุกคนป้ายเร็วยังขายเต็มที่ป้ายอะไรสักอย่างนี่คุณอะไรครับเสือกเสือกพ่องถ่ายแล้วเสือกผมว่าแม่งขอพาดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเอ้ยพอดไว้ก่อนครับตอนนี้มันร้อนมากครับโอเคตอนนี้มาอยู่ที่ร่มแล้วครับฮะถ่ายตรงนี้คืออะไรครับคุณคงไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพูดหน้าตาทุกอย่างนี่ครับหน้าตาเหมือนกระดิ่งห้อยหน้าบ้านอ่ะยิ้มมาเขาค่อยไม่ทำอะไรอ่ะจะไปรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยเราต้องหาผู้รู้ไว้อันเนี้ยผู้รู้ผู้รู้ที่นี่มันคืออะไรครับที่นี่เนี่ยนะมันเฮ้ยตกใจฉลาดเลยมันคือน้องมนนะเนี่ยนะเขาล้ำช็อตแน่นะแน่ดูกรรมวิธีการทำมันจะต้องทำมีการทาสีนะแน่ดูเลือกไซส์ขนาดที่ต้องการขนาดชิ้นพอคำแล้วก็ผ่าซีกแดงเห็นไหมเหลือแต่ซากไม้ที่แล้วตรงข้างบนที่เป็นหัวที่เหลือไหมที่เหลือมันเยอะแยะเลยตรงเนี้ยอันนี้เนี่ยนะเอาไว้ใส่ตรงกระบอกเกียร์นะเวลาหิวก็เสียบตรงเกียร์แล้วแบบสั้นนะครับมันบิดเกลียวได้ป่ะครับแบบสั้นนี่แบบสั้นนี่แบบเกียวใช้แบบกระปุกออโต้นะแบบนี้นะมันไปเรื่องรถแล้วอันนี้นะดูถ้าส่องอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าถ้าส่องนี้ได้ด้วยอ่ะไม่หรอกส่องอันนี้อาจจะเห็นดาวอังคารแบบกล้องดูดาวจุลทรรศน์เลยนะเนี่ยนะกล้องดาวกล้องดูดาวกล้องดูดาวรวมกันหมดแล้วตอนนี้ปวดหัวทำไมเพิ่งรู้นะครับว่าตลับไต้หวันก็เป็นมีอย่างนี้นี่เองอันนี้เอาไว้ใช้ในกระบอกเกียร์อันนี้ประมาณเริ่มเข้าเรื่องรถอีกแล้วตกราคาประมาณที่10หยวน10เหรียญไต้หวันเนี่ยแบบ10ดอลลาร์ไต้หวันเออ10เออ10ดอลลาร์ไต้หวันตวยไต้หวันไต้หวันคิดถึงไต้หวันที่หนึ่งโอเคครับตอนนี้เขาแผ่นดินไหวครับผมรู้จริงๆนะเนี่ยบอกแล้วว่าไหวจริงโอ้โหแผ่นดินไหวครับผมจริงเห็นไหมข้าวออกนอกตึกกันหมดเลยครับตอนเนี้ยเย็ดดุ้งเย็ดอยู่ไทยกูไม่เคยเจออยู่ไทยกูไม่เคยเจอดินไหวอย่างนี้ไม่ได้ถ่ายไว้อะเอ้ยถ่ายยืนเล่าเลยผมถ่ายตอนนี้ครับนี่อย่างนี้เลยบึ้งตอนนี้กลับสู่สภาพปกติแล้วครับนี่ทุกคนเขาออกมากันเต็มเลยคนรู้สึกตื่นเต้นดูนะครับนี่สูบเข้าไปแล้วดินไหวมันตายพุ่งยังยิ้มและลื่นไม่เคยเจอมันดินไหวดินไหวแล้วดินไหวคนต่างที่ออกมาจากตัวนี้ครับเอิร์ธเควกรู้สึกแรงดินไหวกูยังแน่งกันอยู่เอ้ยดินไหวดึงเครื่องรถนี่กูนึกในหัวคิดว่าจะถ่ายรูปแผ่นดินไหวยังไงวะมันถ่ายไม่ได้กูคิดว่ารถเมื่อกี้เนี่ยแบบตากล้องอยู่เงี้ยกล้องเงี้ยปิดไม่อะไรเมย์อะไรได้โอ๊ยดินไหวใครจะบุหรี่แล้ววิ่งเงินขี่บุ้มโอ้ยอยากให้พวกคุณมาลองลิ้มรสรู้สึกแป้นดินไหวนะเกินมีความเหมือนจะเป็นอะไรของมาไอ้ยานอวกาศไอ้นี่กันจ้าจ่องแล้วพระเจ้าจุงมากโอเคครับตรงนี้เราก็อยู่ที่สนามยิมเอ้ยไม่ใช่อะไรเขาเรียกว่าลองยิมครับซึ่งข้างในจะเป็นที่เล่นแบดมินตันแล้วก็เทนนิสเล่นบาสอยู่ส่วนบาสจะอยู่ด้านหลังนิดสนุกปิงปองนี่ดูตู้น้ำตู้นี้ตู้น้ำตู้นี้ก็คือนี่มันเท่าไหร่วะ20อ้าวเฮ้ยสาธิตอ้าวตอนนี้คุณจะชินจะสาธิตการใช้น้ำแล้วก็จะกินน้ำคุณชลาเอาไว้นี่แปลกมึงต้องคิดด้วยนะว่ามึงจะกินได้เมเจอร์ไอ้นี่ดีกว่าน้ำส้มเหรอมะละกอแบกหลบแล้วนี่ครับตู้น้ำเดี๋ยวจะมีคนทดลองใช้จริงฮะขอกินน้ำหน่อยเราจะลองกันที่เบอร์3นะครับโอเคขอกินน้ำหน่อยดูด้วยนี่เบอร์3ครับโอเคอย่าเหลียวนะครับหลอดขอกินน้ำหน่อยเฮ้ยเหลียวไปแล้วเฮ้ยติดอ่ะขอกินน้ำหน่อยมึงร่วงเลยแล้วมึงร่วงดิมันต้องกดหรอวะ
ขี้ร่วงร่วงร่วงจริงๆครับอะไรตังร่วงไม่พี่ว่าอันนี้มันคือแค่ตังมากกว่าคืนตังมั้งเออมันช่วงคืนตังมากกว่าถามไปอ่ะยี่สิบเห็นไหมใช่ใช่ไหลพี่มึงอ้าวไหลสิไหนช่องสามยี่สิบใช่ไหมกดสามยังกดแล้วกดตามอีกทีแล้วเราว่ากลุ่มนี้จ้ะเออนั่นไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่จะไปมึงทำไมมาแล้วโอ้โหมันลงมาแล้วโอ้ยยิ่งมันลงลิฟต์อีกไม่เจ๋งหรอไปนี่ลงไหนวะลงมาแล้วเล่นใหม่นะไอ้นี่ช่องนี้นี่เราได้มาแล้วและไอเทมมันคืออะไรคืออะไรครับข้าวน้ำนมน้ำตาลตะลุมว่าพวกนายเมื่อวานนี่นายกดกันเต็มไหนไอ้นี่เลยใช่ไหมไม่เมื่อวานหยอดไม่ลงเลยอ๋อหยอดแล้วมันลงเลยใช่ไหมทางตรงนี่ลงมานี่อ๋อมันเข้าทางด่วนใช่ไหมเด็ดลองมันจะเด็ดจังเลยอยากเล่นเมื่อเช้าเออบอกตรงไม่ได้อยากกินอยากเล่นวะเดี๋ยวเราจะมาทดลองชิมอะไรก็ไม่รู้ครับอะไรเนี่ยบ่าวมิ้วคือบ่าวไลท์มิ้วบ่าวไลท์มิ้วบ่าวมิ้วข้าวนมข้าวนมข้าวแล้วก็นมข้าวน้ำตาลมานมข้าวนมข้าวนมตาลนมข้าวแล้วก็น้ำตาลรวมกันโอเคจะลองกินดูนะครับเอาไม่ได้ปะปะแล้วจะทำยังไงครับโอ้ยเหมือนข้าวบาเล่แถวบ้านเราอ่ะจุ้งตืดมากเล่นมาเล่นเล่นเล่นตอนนี้ให้คุณนายน้องเอารอที่สุดวิดีโอก่อนมึงเคยกินดูหน้าดูหน้ามึงเคยกินขนมไหว้เจ้าตอนจุดตุ่มจีนไหมเอออารมณ์นั้นเลยถั่วไอ้ถั่วนะไอ้ถั่วแปบอ่ะถั่วแปบไอ้คล้ายขอเล่นก่อนคล้ายๆถั่วตัดอ่ะเฮ้ยถ่ายๆอย่าเพิ่งขอเล่นก่อนการกดน้ำตู้เอาถ่ายยังถ่ายแล้วการกดน้ำตู้มันก็เหมือนกับชีวิตคนอยากประสบความสำเร็จมันทำเลยโอ้ยขายหมดเลยเอาไปคัดเริ่มใหม่เบอร์ไหนนะการกดน้ำตู้มันก็เหมือนชีวิตคนมันต้องการการประสบความเอาใหม่แล้วการกดน้ำตู้มันก็เหมือนชีวิตคนอยากประสบความสำเร็จบางครั้งมันก็ต้องลงทุนกดเข้าไปเรียกความสำเร็จของตัวเราเองเมื่อเลือกแล้วลงมือทำรอครับความสำเร็จกำลังไหลลงมาช้าบ้างแต่ก็ลงมากดตัวลงไปแล้วกดสำเร็จยังไม่มาเลยสำเร็จยังไม่มาอย่าเพิ่งรีบความสำเร็จออกมาแล้วโชว์ความสำเร็จที่เราเป็นคนเลือกเองเฮ้ยเรื่องเป็นเตอร์เรา